มาถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์ครับเราก็ยังมีข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมานำเสนออีกเช่นเคยครับข่าวนี้ก็ฮือฮากันมากเลยนะฮะสำหรับข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ของ Mitsubishi ครับเป็นรถ SUV ครับผมครับนะครับก็ถือว่าฮือฮากันนะฮะมีคนอ่านกันเยอะมากเลยนะครับครับโดยทางด้าน Mitsubishi ครับเปิดตัวรุ่น Eclipse Cross ครับซึ่งจะเปิดตัวครั้งแรกครับในงานเจนีวามอเตอร์โชว์2017นะฮะมาพร้อมกับลูกลักนะฮะทรงสปอร์ตโดยเฉพาะด้านท้ายของตัวถังที่ลาดเทลงมากกว่าปกติครับ มีทั้งเบนซินนะฮะ 1500cc เทอร์โบแบบ DI ครับระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับ CVT 8จังหวะแล้วก็แบบเทอร์โบดีเซล4สูบครับคอมมอนเรลนะฮะที่จับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะฮะ8จังหวะโดยจะเริ่มทำตลาดในยุโรปนะฮะยุโรปจะได้ซื้อก่อนนะครับในปลายปีนี้ครับก่อนที่จะทยอยเข้าตลาดหลักอย่างเช่นญี่ปุ่นอเมริกาเหนือแล้วก็ออสเตรเลียส่วนไทยก็รอกันไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ากระแสดีก็อาจจะมาเร็วก็ได้ผมไม่ทราบเหมือนกันใครจะไปรู้นะฮะมาเรื่องต่อไปนะฮะคือคุณดลงครับคือบางทีเนี่ยเวลาอยู่บ้านนะฮะบางทีเรื่องไม่คาดฝันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับยังไงคือบางทีแบบอยู่บ้านดูทีวีอยู่ดีเครื่องบินเล็กตกมาที่บ้านแล้วก็ระเบิดขึ้นเครื่องบินเนี่ยใช่ฮะเครื่องบินเล็กนะครับยังไงครับยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับครับสื่อสหรัฐเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่เครื่องบินขนาดเล็กบรรทุกลูกเรือและก็ผู้โดยสารรวม5คนที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะฮะหลังไปร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งในดิสนีย์แลนด์ปรากฏว่าดิ่งลงสู่เขตชุมชนในนครลอสแองเจลิสและขาดเป็น2ท่อนก่อนระเบิดตูมสนั่นหวั่นไหวและไฟลุกท่วมนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิต3ศพบาดเจ็บอีก2คนขณะที่ชาวบ้านก็ช่วยกันดึงร่างของผู้หญิงทั้ง2คนออกจากเปลวเพลิงในสภาพที่มีบาดแผลไฟไหม้รุนแรงส่วนบนภาคพื้นดินหรือว่าภายในบ้านนะฮะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดก็คือโชคดีกันไปอะครับไม่ดีผมว่าโชคไม่ดียังไงฮะไม่ดีบ้านพังสิฮะแม่นะครับแต่พูดถึงเรื่องนี้นะฮะก็นึกถึงกรณีที่เขาบอกว่าจะมีแท็กซี่อวกาศนะครับที่เขาบอกว่าจะมีจะมีการแบบว่าอีก20ปีหรืออะไรเนี่ยจะมีแท็กซี่โบยบินอยู่ข้างบนนะผมคิดไม่ออกเลยนะฮะว่าความปลอดภัยเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ดีนะฮะแล้วเกิดเหตุการณ์แบบทำนองแนวเนี้ยอาจจะเยอะขึ้นหรือเปล่านั่นแหละสิน่ากลัวนะฮะก็เป็นเรื่องนึงที่ว่าคนที่ผลิตเนี่ยอาจจะต้องคิดถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับต่อกันที่เรื่องนี้เลยฮะปิดท้ายกับเรื่องราววงการบันเทิงครับกับความรักร้าวนะฮะที่เขาบอกว่าเอ๊จะเลิกกันหรือเปล่านะฮะสำหรับคู่นี้ระหว่างดีเจต้นหอมกับหนุ่มซันครับผมโดยทางด้านของนักแสดงหนุ่มครับคุณซันประชากรปิยะสกุลแก้วนะครับคือเขาออกมาลบรูปของดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์นะฮะออกจนเกลี้ยง Instagram เลยฮะคนก็งงเลยเอ๊ะลบทำไมนะอะไรอย่างนี้นะฮะต่อมาครับต้นหอมนะครับก็โพสต์ว่าความจริงรออยู่ตรงหน้าอยู่ที่ว่าจะเปิดประตูไปยอมรับมันเมื่อไหร่ฮะแม้ว่าคุณซันนะฮะคุณซันจะออกมาเปิดเผยว่าลบรูปเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขานะฮะแต่ทั้งคู่ครับก็โพสต์ข้อความเป็นปริศนาครับโดยฝ่ายชายโพสต์ว่าเข้าโหมดรักตัวเองสู้ๆอึ๊บๆนะฮะก็ออกกำลังกายมั้งออกกำลังกายแหมในขณะที่ฝ่ายหญิงครับก็ประกาศโสดชัดเจนครับทำให้ถูกจับตามองว่าคบกันไม่ถึงเดือนจะเลิกกันแล้วหรือนะฮะแหมสำหรับคู่รักคู่นี้นะฮะหลายคนเขาก็วิจารณ์กันว่าออกตัวแรงมากเวลาเปิดตัวเขาว่ากันว่าแรงมากแต่พอเลิกกันก็แบบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเลิกกันหรือยังนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การหมายถึงว่าคือเปิดตัวตอนเปิดตัวใหม่ๆมีการถ่ายรูปลงอย่างชัดเจนประมาณนั้นคือแรงมากอะว่าอย่างนั้นเถอะก็เรื่องของเขานะก็ว่ากันไปนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดข่าวฮอตที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน Manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ